กทม.ยอมขยายเวลาให้กับผู้ค้าคลองถมออกไปอีก2เดือนก่อนที่จะไปหาที่ขายใหม่ครับหลังจากพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเจรจากับตัวแทนผู้ค้าตลาดคลองถม45คนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกทม.ยอมขยายเวลาให้กับผู้ค้าค้าขายในที่เดิมต่อได้อีก2เดือนโดยจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าระหว่างนี้ทางกทม.จะพิจารณาหาที่ค้าขายใหม่ให้โดยคงเรื่องงดเว้นการเก็บค่าเช่าแล้วก็รับปากว่าจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักที่ใหม่ด้วยครับด้านผู้ค้าตลาดคลองถมดีใจกับกทม.ที่รับฟังแล้วก็ขยายเวลาให้แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่พอใจหากต้องไปค้าขายทำการตลาดใหม่และกว่าคนจะรู้จักใช้เวลานานครับ